อ่ะผู้จัดการไปซื้อน้ำมันมาแล้วครับวันนี้จะเติมทั้งดีเซลแล้วก็ไฮโดริกครับไฮโดริกก็ขาดแต่เรามีสำรองครับพี่น้องรถเก่าก็หาที่รั่วเยอะมีทุกที่ครับฟันมันจะเฉาะไอ้กับไปนั่นนะฟันมันจะโดนในนี้มันจะหักนี่มันจะโดนในปากเลยนะปึ๊บกีบตันไปกีบมาชิมเลยไปกีบแล้วเปิดเดือยใส่จันละฟุ้นใส่ละนี่ใส่เย็นนี่ฟุ้นซ้อนขนาดต้องเติมตัวเทินเนาะได้คลิปเสียงแบบว่าเมื่อวานใครคลิปลงพี่มดไอ้ป้อมป่ะผมไม่ได้มาเมื่อวานบุกไปมั้งเพื่อตัดป้อมมั้งห้าร้อยยี่สิบไหมหมดไหมเต็มไหมได้เนาะผมไม่ทางเดียง่ายบางคนเขาตัดไม้ยูคากันช่วงนี้ลูกค้าเราเดี๋ยวเบญจพรรณก็ยังลำบากเลยเอาเบญจพรรณก่อนเพราะว่าเออยูคาเรากว่าจะเต็มมันลำบากรถเรากลัวไม่ทันเอาเข้าจริงๆไม่ทันเลยนี่จะซีทาวางขึ้นมาหัวนี้รถไอ้สิบร้อยเออเพียงแค่หลุดยางเออนั่นแหละแต่ได้เป็นมอบดีเอสต่อพินชินเดพินเปลี่ยนจบประกันไว้ต่อภาษีแล้วล่ะยางการเหลือพี่ผสมภาษีแล้วก็โดยจะต่อภาษีเป็นร้อยนะสบายแล้วไม่เอาไม่ผาไม่เพ้อเลยนี่ใหญ่เกินเราจะลำบากแล้วท่านนี่รถเราจะพังไหมเนี่ยถ้าใหญ่มากๆก่อนหลังไม่ต้องเอาลงหรอกถ้าใหญ่เกินเหตุนะมันจะพังรถเราอ่ะต่อไปเติมน้ำมันไฮโดรลิกต่อวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับอากาศก็ถือว่าโอเคเนาะอากาศใช้ได้อยู่ลมเย็นๆกลางคืนน่าจะหนาวพี่ประสีมาอยู่กับเมียหลายวันแล้วจัดทุกวันหรือเปล่าจัดทุกวันไหมทุกวันไหมจัดไปช่วงนี้อายุยังน้อยเสียบาประโยชน์เวลาไปอยู่ไกลอย่าบ่นคิดถึงเมียเวลาให้มาอยู่ก็จัดตุนไว้เออจัดตุนไว้หน่อยเมียบอกจะเป็นได้ถ้าไปนะฮะเอารถน้ำมันไปนะปิดแล้วนี่เขาปิดนี่พี่นั่นนี่พี่นั่นบ่อนี่ปิดอันนี้แล้วนี่อาซีปิดตรงนี้เด้อพี่เปิดก๊อกไว้ไหมบ่ใครที่ไหนไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะเอาใครไปเปิดเลยนี่มีคนเปิดก๊อกไว้สองอันนี่เขาปิดเมื่อกี้นี่เพราะว่ามันขี้มันอ้ายเองอันตรายร่วมสิบคนที่เป็นอะไรน้ำมันดันเยอะไงตรงไหนมันรั่วเนาะนี่มันยังไงอันนี้เกือบร่วมเสร็จกาแฟสาดเลยแม่เป็นเนี้ยตู้แม่ตู้มึงซื้อดาบเนี้ยล่ะ
ด่าแล้วด่าแล้วกับผัวเนาะเรียบร้อยพร้อมที่จะลุยอากาศไม่ร้อนไม่เท่าไหร่หรอกวันนี้อากาศดีหน่อยถึงจะแดดแต่มีลมเย็นได้ใช้กันนานๆเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องไม้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายถ้าจะหาคันใหม่มาทำก็โอ้โหลงทุนที่มหาศาลแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไม้เยอะแยะมากมายทุกวันไม้น้อยด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวนะโอเคหวาดยืนนะหวาดยืนไปรึงเนาะฮะน้ำบุญงับจริงไหมฮะหวาดไปรึงกินไปรึงเนาะเทศกาลปัญหากับเพื่อนดีน่าจะมีไม้มาโอ้วันนี้ไม้มาเร็วครับมาแต่เช้ามาแต่หัววันหน่อยเนาะระบบเดิมครับระบบเดิมๆคันนี้ใช้ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครับไม่ดังหรือเปล่าสู้เล่นสีดังไม่ดื่มไหมวะดังไงหลังจากที่เติมไฮดรอลิกใหม่ครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีปัญหาเรื่องของการคีบแล้วก็ล้นน่าจะมีใช้ไม่ติดหรือเปิดวาววันนึงครับเนาะตอนนี้ก็คือปกติแล้วเนาะThank you.
ผมเพื่อจะมีปัญหาเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเอาละครับผมสวัสดีครับ